เมาสนันผู้ชายคนใหม่น้ำหวานเดอะเฟสคือไฮโซแชมป์จิรัตหลังชาวเน็ตเห็นเช็คอินร้านอาหารญี่ปุ่นยังไม่จบครับงานนี้และยังคงเป็นประเด็นของวงการบันเทิงที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษสำหรับดราม่านอกใจของคู่รักอย่างน้ำหวานรักนภักหรือสาวน้ำหวานเดอะเฟสและสามีหนุ่มครับอย่างดร.ณัฐวุฒิมาแก้วที่พบเจอปัญหาคาราคาซังจากเรื่องเดิมจุดเริ่มต้นนั้นครับจาก IG Story ของดร.ณัฐวุฒิที่ออกมาโพสต์ตัดเพาะทำนองว่าถูกนอกใจจนกระทั่งเกิดความไม่เข้าใจกันและฝ่ายชายนั้นก็โพสต์หนักมากขึ้นโดยได้โพสต์รูปภาพควายพร้อมกับข้อความที่ระบุว่าน้องน่าสงสารออกไปหาน้ำกินนอกคอกดันเจอแอ่งน้ำเล็กๆที่มีแต่โคลนซึ่งทำให้ด้านของสาวน้ำหวานนะครับออกมาเคลื่อนไหวและลอกที่2โพสต์ข้อความสวนกลับอย่างแรงว่าอย่าลามไปถึงแม่จะด่าใครด่าได้พร้อมกับโพสต์ข้อความใน IG Story บอกว่ามีปัญหามาเคลียร์กัน2คนไม่ใช่อะไรไปพูดกับแม่ฉันจนแม่ฉันร้องไห้ต้องทำยังไงซึ่งเรื่องนี้ทางเพจดังครับอย่างใต้เตียงดาราก็ได้โพสต์ข่าวของทั้งคู่ไปแต่กลับพบว่ามีชาวเน็ตเข้าไปส่อง Instagram ของสาวน้ำหวานที่ไปทานอาหารญี่ปุ่นร้านดังแห่งหนึ่งแต่บังเอิญครับพบไฮโซชั้นจิรัตเพชรนันทวงศ์ก็ได้โพสต์สตอรี่ทานอาหารญี่ปุ่นอยู่ร้านเดียวกันจึงเกิดการจับผิดนำภาพมาเทียบซึ่งภาพที่มีความคล้ายกันในเวลาใกล้ๆกันและมุมคล้ายกันมากๆสำหรับประวัติของแชมป์จิรัตเพชรนันทวงศ์นะครับหรือที่ใครๆรู้จักกันในนามไฮโซแชมป์เป็นลูกชายคนโตของดร.วรชาติเพชรนันทวงศ์และคุณแม่อัมไพพันธ์พันคงชื่นไฮโซแชมป์นั้นครับเป็นพี่ชายแท้ๆของไฮโซน้ำหวานซึ่งก่อนหน้านี้ครับก็ตกเป็นข่าวดังครึกโครมกิ๊กกับสามีของหนิงปณิตาธรรมวัฒนะจนเป็นเรื่องราวทะเลาะกันวิวาทขึ้นโรงขึ้นศาลไฮโซแชมป์ครับเรียนจบปริญญาด้านบริหารธุรกิจจาก University College of London ประเทศอังกฤษครอบครัวของไฮโซแชมป์นั้นทำธุรกิจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโรงแรมอสังหาริมทรัพย์หรือจะทำธุรกิจเกี่ยวกับของใช้บนเครื่องบินและอะไหล่เครื่องบินซึ่งเขาเองนะครับก็ช่วยดูแลตรงนั้นด้วยเรียกได้ว่ารวยระดับพันล้านกันเลยทีเดียวไฮโซแชมป์นั้นครับมีลูกชาย1คนกับอดีตภรรยาอย่างเทย่านิโคอดีตรองมิสแม็กซิม2008อีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ